น้องชายคนนี้เนี่ยเป็นน้องชายที่ผมเนี่ยรักมากๆแล้วก็ผูกพันมากๆเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะอายุใกล้เคียงกันห่างกับน้องชายผมประมาณ3ปีนะครับผมแล้วก็ในปีผมอาจจะทะเลาะกันบ่อยๆอย่างเช่นแบบว่าช่วงเด็กๆประมาณประถมเลยฮะผมก็ชอบแบบว่าแกล้งน้องเตะน้องบ้างอะไรบ้างโอ้โหโหดเนาะครับผมเป็นเด็กเป็นพี่ที่นิสัยไม่ค่อยดีฮะดูแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราก็ได้เรียนรู้ไม่ทำแล้วพอโตขึ้นมาพวกเราต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองผมก็มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็อยู่สุดท้ายก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีความคิดถึงกันมากขึ้นเริ่มผูกพันกันมากขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็พยายามให้ความรู้ให้ประสบการณ์ชีวิตกับน้องคนนี้ครับผมแล้วก็ดีใจที่วันนี้เรามีน้องชายที่รักครอบครัวรักเรามากขนาดนี้แล้วก็วันนี้เขาได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยแล้วก็หน้าที่ในการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ครับผมก็คือการอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนในวันที่มาร่วมงานของน้องชายผมนะครับผมก็ขอฝากนะผมแล้วก็ขอฝากครอบครัวจะเอื้อขอฝากน้องชายด้วยนะครับขอบคุณครับผมเสียงแฟนคลับเขาดังๆครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณน้องกันเดอะสตาร์มากๆนะครับเป็นกำลังใจให้เขาแล้วกันนะครับ